สวัสดีค่ะวันนี้ใครออกรถตัวท็อปไปบ้างที่เป็นกุญแจแบบนี้ค่ะนี่วันนี้นะคะเดี๋ยวมัดจะมาสอนนะคะวิธีการสตาร์ทรถจากภายนอกนะคะว่าสตาร์ทยังไงเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยถามมันมาว่าถ้าเราจะสตาร์ทรถจากภายนอกเนี่ยสามารถทำยังไงได้บ้างเผื่อท่านใดที่ออกรถไปแล้วเซลล์ไม่ได้สอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้เนาะว่าวิธีการสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทยังไงนะคะกุญแจตัวนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะมาดูกุญแจกันก่อนเนาะกุญแจเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือจะมีปุ่มคล้ายๆวงกลมที่มันเป็นลูกศรหัวทิ่มอะค่ะ1ปุ่มแล้วก็ปุ่มล็อกแล้วก็ปุ่มปลดล็อกนะคะวิธีการง่ายๆค่ะเรากดล็อกสัก1ทีแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ได้เลยค่ะนี่สัญญาณขึ้นแบบนี้คือรถสตาร์ทแล้วนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างก็ช่วยให้ห้องโดยสารนะคะมันเย็นนะคะแล้วก็อย่างถ้าสมมุติว่าเราจอดรถตากแดดอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแล้วเราอยู่ไกลรถเงี้ยสามารถกดตัวนี้แล้วก็กดสตาร์ทจากภายนอกได้เลยนะคะแต่ตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีการเปิดประตูเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดับทันทีเลยนะคะเดี๋ยวมาทําให้ดูอย่างตรงนี้เรามาสตาร์ทอยู่นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดประตูเข้าไปปุ๊บนี่ดับเลยรถดับทันทีแต่ว่าตัวห้องโดยสารเนี่ยยังเย็นอยู่นะคะเนี่ยเย็นเลยอ่ะเย็นเลยนะคะแล้วก็เวลาถ้าเราขึ้นรถมาก็กดสตาร์ทเหมือนเดิมค่ะเหยียบเบรกกดสตาร์ทเหมือนเดิมก็ตัวนี้นะคะช่วยให้ห้องโดยสารมันเย็นขึ้นนะคะเผื่อท่านใดออกรถตัวนี้ไปแล้วยังไม่รู้ว่าเฮ้ยไอ้ปุ่มเนี่ยมันคือปุ่มอะไรอะไรประมาณนี้เออเนี่ยเราไปใช้งานได้นะคะวิธีการก็คือกดล็อก1ครั้งแล้วก็กดปุ่มตรงนี้แค่นั้นเองง่ายๆนะคะลองไปใช้งานดูเนาะไม่ยากนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะหรือกด Subscribe เป็นกำลังใจให้มานิดนึงมันจะได้มาสอนวิธีการใช้งานอย่างอื่นให้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะ